FSSI Smart Informative Innovative ที่สุดของศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนสำหรับการใช้งานหน้า Market แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1 Market Overview เป็นกลุ่มที่นำข้อมูลหุ้นและดัชนีเซตต่างๆมารวบรวมและแยกเป็นตามหัวข้อทั้งหมด6หัวข้อประกอบด้วย Set Indexแสดงข้อมูลดัชนีที่อยู่ในเซตทั้งหมดเซกเตอร์แสดงข้อมูลรายอุตสาหกรรมทั้งหมดโมสต์แอคทีฟแวลูแสดงข้อมูลหุ้นที่มีการซื้อขายตามมูลค่ามากสุด20ตัวแรกโมสต์แอคทีฟวอลลุ่มแสดงข้อมูลหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากสุด20ตัวแรกท็อปเกนเนอร์แสดงข้อมูลหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางราคาเป็นบวกมากสุด20ตัวแรกและท็อปลูเซอร์แสดงข้อมูลหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางราคาเป็นลบมากสุด20ตัวแรกโดยลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการดูได้โดยการแตะที่หัวข้อในหน้า Market หรือแตะบาร์ด้านบนของหัวข้อที่ลูกค้าเลือกไว้ก่อนหน้าซึ่งหัวข้อทั้งหมดจะปรากฏหลังจากที่ลูกค้าแตะบาร์ด้านบนนอกเหนือจากนี้ในหัวข้อ Most Active Volume Most Active Value Top Gainer และ Top Loserลูกค้าสามารถเลือกดูเฉพาะประเภทของตราสารตลาดทุนที่สนใจได้ด้วยการแตะปุ่มรูปตัวกรองทางด้านขวาบนในหน้าของหัวข้อที่เลือกโดยประเภทของตราสารตลาดทุนทั้งหมดจะปรากฏกลุ่มที่2 Favorite เป็นกลุ่มที่ลูกค้าสามารถเพิ่มหุ้นดัชนีในเซตรายอุตสาหกรรมและตราสารตลาดทุนอื่นๆมาไว้ในกลุ่มนี้ได้โดยมีทั้งหมด6 favorite ซึ่งใน1 favorite สามารถเพิ่มข้อมูลได้สูงสุด20ตัวส่วนวิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในกลุ่ม favorite นั้นสามารถทำได้โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. จากหน้า markets โดยแต่ปุ่มแว่นขยายทางด้านขวาบนทำการใส่ชื่อข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในกล่อง Type Stock or Company แต่ปุ่มบวกทางด้านขวามือของข้อมูลที่เลือกเลือกกลุ่ม Favorite ที่ต้องการให้ข้อมูลถูกบันทึกไว้โดยการแตะเปิด Toggle ทางด้านขวามือแตะ Save 2. จากหน้า Favorite 1 ถึง 6 โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการเพิ่มข้อมูลจากหน้า Market แต่ปุ่มแว่นขยายทางด้านขวาบนทำการใส่ชื่อข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในกล่อง Type Stock or Company แต่ปุ่มบวกทางด้านขวามือของข้อมูลที่เลือกเลือกกลุ่ม Favorite ที่ต้องการให้ข้อมูลถูกบันทึกไว้โดยการแตะเปิด Toggle ทางด้านขวามือแตะ Save 3. จากข้อมูลในกลุ่ม Market Overview โดยแตะหัวข้อในกลุ่ม Market Overview ที่ต้องการเลือกแตะค้างข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในกลุ่ม Favoriteแต่ Add to Favorite ในเมนูย่อยที่ปรากฏเลือกกลุ่ม Favorite ที่ต้องการให้ข้อมูลถูกบันทึกไว้โดยการแตะเปิด Toggle ทางด้านขวามือแตะ Save
นอกเหนือจากนี้ลูกค้ายังสามารถเปลี่ยนชื่อ Favorite ตามความต้องการของตัวลูกค้าเองได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กลับไปที่หน้า Market 2. แตะปุ่ม Edit ทางด้านซ้ายบนของหน้า Market 3. แตะ Favorite ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ4. พิมพ์ชื่อที่ต้องการในเมนูย่อยที่ปรากฏ 5. แต่ Save และ 6. แต่ดันชื่อที่เปลี่ยนจะปรากฏ FSSI Smart Informative Innovative ที่สุดของศูนย์รวมข้อมูลการลงทุน